ักกันออกพักก่อนพักก่อนด้วยท่านผู้ทรงศีลท่านรอใครอยู่พระรูปนี้หูหนวกซะละมั้งท่านอยากดื่มน้ำสักหน่อยไหมเอ้าหาไม่ได้งอคงบอกไว้ห้ามดื่มน้ำของคนแปลกหน้างอคงชื่อของแม่ท่านหรือไงท่านต้องทำอะไรผิดมาแน่เลยถูกท่านแม่ทำโทษให้ยืนแบบนี้เฮ้ยอย่าเสียมารยาทหนูน้อยช่างน่ารักนักงอคงไม่ใช่ชื่อของแม่ข้าเขาเป็นสิทธิ์ของข้าข้าเดินทางจากแผ่นดินตะวันออกของราชวงศ์ถังและกำลังเดินงอคงบอกไว้ว่าห้ามเสวนากับคนแปลกหน้าพระรูปนี้น่าสนใจดีนะท่านปู่ทำไมตรงนั้นมีก้างปลาล่ะเดิมทีที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของแม่น้ำหลิวซาน้ำในแม่น้ำแห่งนี้ประหลาดนักแม้แต่ขนนกที่เบาที่สุดก็ยังลอยขึ้นมาไม่ได้แถมในแม่น้ำแห่งนี้มีปีศาจอาศัยอยู่มันกินนักบวชผู้อัญเชิญพระไตรปิฎกไป9รูปแล้วมีเพียงกะโหลกของนักบวชทั้ง9ที่ลอยขึ้นมาได้แถมเจ้าปีศาจตัวนั้นยังนึกพิเรนหยิบเอากะโหลกทั้ง9มาร้อยรวมกันและแขวนใส่ไว้ที่ลำคออีกใช่แบบนี้หรือเปล่าท่านปู่เฮ้ยเจ้าไปเอามาจากไหนพวกข้าซื้อระหว่างทางเห็นบอกว่าเป็นของที่ระลึกเมืองหลิวซ่ามันช่วยปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายเลยซื้อเอาไว้ผลาญเงินเล่นอีกแล้วคุณหนูลูกเศรษฐีทั้งหลายลูกเล่นหลอกคนต่างถิ่นสินะดูนี่สิก้างปลาใหญ่มากรีบกลับมาช่วยหงกลับมานี่นะกลับมารีบกลับมาปีศาจมาแล้วหนูน้อยรีบกลับมาแล้วปีศาจมาแล้วช่วยหงปีศาจอยู่ไหนปีศาจอยู่ไหนช่วยหงรีบกลับมาพันย้อยอย่าไปปีศาจมาแล้วช่วยหงช่วยหงกลับมานี่ช่วยหงกลับมานี่ช่วยหงท่านแม่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 ช่วยหงช่วยหงช่วยหงหลานสาวหลานสาวหลานสาวของข้าท่านผู้ทรงศีลโปรดช่วยหลานสาวของข้าด้วยเถิดรีบช่วยหลานสาวของข้าด้วยอาจารย์ไม่ว่าท่านจะเห็นหรือว่าได้ยินอะไรก็ห้ามออกมาจากอาคมเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมรอข้ากลับมานะนะท่านผู้ทรงศีลโปรดช่วยหลานของข้าท่านผู้ทรงศีลช่วยหลานของข้าด้วยข้าขอร้องละงอคงบอกว่าสิ่งที่เห็นหรือได้ยินนั้นลงตาหาใช่ความจริงไหมอย่าลงตาไม่ได้การไม่ทันแล้วต้องช่วยเพื่อนมนุษย์
รีบไปเร็วครับแย่แล้วข้าหลงกลแล้วซุนหงอพงผจญเมืองปีศาจให้พี่ใหญ่ท่านอาจารย์แค่จากที่นี่ไปชั่วคราวพี่ไม่ต้องกังวลหรอกไม่ใช่ปีศาจทุกตัวจะชอบกินเนื้อเขานะบางตนก็แค่จับเข้าไปชื่นชมก็เท่านั้นนะบางทีท่านอาจารย์อาจกำลังร่าเริงอยู่ก็ได้ทำไมเราไม่แยกทางกันพี่ก็กลับเขาหัวกัวซานส่วนข้าก็กลับเมืองเก่าเหล่าจวงดูก่อนนั่งนิ่งเป็นส้วมซึมอยู่ได้ข้ารู้ว่าพี่อดคิดถึงท่านอาจารย์ไม่ได้เอาอย่างเงี้ยนี่กาฉีดฉีถือไว้คิดถึงท่านอาจารย์เมื่อไหร่ก็ให้ดมเอาไว้ให้เจ้าเป็นที่ระลึกเนอะโอ้อุ้ยเก็บของไปได้แล้วได้พี่ใหญ่พี่ใหญ่เราจะไปหาท่านอาจารย์กันที่ไหนที่นั่นอ๋อโอ้ไกลนั่นนั่นนี่มันที่ไหนเนี่ยทั้งสมจังตลอดเก้าพบเจ้ายังไม่เคยข้ามแม่น้ำหลิวซานี่พบนี้เจ้าคงต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แล้วพระพุทธองค์ตรัสว่ากายทำแต่เรื่องดีกล่าววาจาไพเราะน่าฟังจิตใจประเสริฐดังคำสอนแห่งยามสามละเว้นชีวิตอาตมาเจ้าจะได้เป็นปีศาจที่ดีอย่างแน่นอนแต่อาตมามีหน้าที่ต้องไปทำก็ไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่นานนักหรอกเจ้าพระชั่วเจ้าออกที่นี่ตามใจเจ้าหรือยังไงอาตมาทราบดีเจ้าเป็นเจ้าบ้านที่ดีงั้นเอาเช่นนี้รอข้าไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาแล้วค่อยแวะเยี่ยมไว้ตอนนั้นข้าจะเอาคัมภีร์มาฝากครั้งนี้กระทันหันเกินไปหน่อยจึงมามือเปล่าข้าน่ะช่างเสียมารยาทนักเสียมารยาทเสียมารยาทเสียมารยาทนี่ๆๆพอเธอพอยายนักนี่สุดๆจะปรากฏตัวออกมาทำไมซ่อนตัวอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะน่าลึกลับดีออกเจ้าควรพูดน้อยลงหน่อยเพราะข้าเห็นแล้วสะอิดสะเอียนเจ้าเจ้าไม่ค่อยสบายท้องใช่หรือเปล่าข้าเห็นเจ้าครั้งแรกก็รู้สึกได้ว่าเจ้าไม่ใช่ปีศาจธรรมดาเลยเจ้าไม่เพียงแต่ไม่กินเนื้อยังเห็นข้าแล้วสีสะเอียนควรข้าแก่การทำโฆษณาในโลกปีศาจนะอุ๊บปากเมื่อใดที่ข้าได้หัวใจหินของสุนหงอคงข้าจะสับเจ้าแล้วโยนเป็นอาหารมาเจ้าอยากได้หัวใจหินของหงอคงแต่ไม่ใช่ข้าเจ้าสุดยอดไปเลยชื่อชื่อไม่เปลี่ยนให้ช่วยไหมดึงอย่าดึงเดี๋ยวยานโอ้ยป่าเถื่อนโหร้ายเพียบเลยมาจากไหนเนี่ยราชาวานนอนซุนขอคงแม่ทัพเคียงผึงตือป้อยกาย
สัญญาณอันตรายมาแล้วไม่กินปะหุ่นหมีอย่างพวกเจ้าสองคนยังอยากปลอมตัวเป็นราชาปีศาจน่าไม่อายหน้าตาก็ขี้เลยหัดเจ็บได้เจ็บตัวซะบ้างถ้ารอให้ได้สักครึ่งของข้าก็คงไม่โมโหขนาดนี้ทำอะไรกันทำอะไรกันงอนตกดินแล้วไม่รู้เหรอถ้าคือลูกทำแบบนี้พวกเจ้าสองคนไปเล่นมายากลให้ข้าดูเลยเบาๆก็ได้ซาลาเปาจ้าซาลาเปาวันนี้ไม่เมามาขายเศษเหรียญเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพี่ใหญ่นางดูถูกพี่เขาจะจัดการนางให้พี่เอ้ยแต่ว่านางก็ให้เงินมาแล้วงั้นไว้คราวหน้าค่อยจัดการแล้วกันเอ้าหายไปไหนคนต่างอยู่ทางนี้ก็ไม่บอกคนต่างถิ่นถ้าคิดอยากจะมาหากินที่เมืองหลิวซาก้นแค่นี้น่ะอยู่ไม่รอดหรอกนะโรงเรียนข้าขัดคนงานพอดีกินฟรีอยู่ฟรีสนใจไหมล่ะอุ้ยได้สิอุชักกับไวจังดีเลยมือนุ่มผิวลื่นสุดๆตามหาอาจารย์กองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นแล้วกินไปหาไปดีสุดนี่ฮะหน้าแดงเบรแรงสุดอันนี้ไม่นิ่มสู้มือไม่นางคนตะกี้ไม่ได้อันนั้นนุ่มนุ่มเมืองหลิวซาเบาได้เบาอาหารพวกนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านเราพวกเจ้าก็ต้องเรียนรู้ไว้กฎของร้านเรานะมันง่ายมากทำงานก็มีข้าวกินแอบอู้ก็ไม่ต้องกินใจยังเข้าใจแล้วจ้าสวยนี่คนอื่นเป็นหนี้เจ้าหรือไงรู้จักรอยยิ้มรับแขกบ้างไหมถ้าเจ้ายังทำหน้าแบบนี้ลูกค้าที่ไหนจะอยากเข้าเซเชียนอาจารย์เอาละเข้าใจแล้วเนาะไหนยิ้มสิหยุดใจเย็นอย่าล้มโต๊ะใจร่มอย่าเสียของนะพวกเราล่ะเข้าใจแล้วละอุชะวีพูดพอจะเห็นน้อยๆกินอิ่มแล้วก็ไปทำงานซะเออลูกพี่ไหวนะขอรับเฮ้ยบ้าไปแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยพี่ใหญ่คนของเมืองหลิวซาเนี่ยดูแล้วก็ไม่แย่นะแม้อาหารจะดูธรรมดาคนที่ไหนกันปีศาจทั้งนั้นเนี่ยข้าจะคอยดูว่าพวกเขาจะเล่นอะไรกับเรากินปีศาจแรงมากแรงจนฉนจมูกพวกท่านต้องการรับอะไรดีเจ้าคะกินเนื้อปีศาจหัวใจปีศาจตุ๋นผิวหนังปีศาจท่านลูกค้าท่านเป็นคนอารมณ์ขันนะร้านเราไม่มีกับข้าวพวกนั้นหรือว่าให้ข้าแนะนำอาหารขึ้นชื่อของร้านดีไหมรีบกินซิจะตายอยู่แล้วยังปากกินอีกเหรอเรื่องกินเรื่องทนะหิบติ้งหงที่แท้ก็ปีศาจพฤกษาหนังชั่วคืนนี้ข้าจะจัดการเจ้าให้วิญญาณสลายกล้าทำร้ายลูกพี่เล่าข้าจะจัดการกับเจ้าก็แล้วแต่พวกเจ้าพุ่งเข้าใส่นี่แหละนี่ออกไปให้หมุนติ้วติ้วหัวมึนหัวสลบแป๊บเฮ้ยยังไงพี่ก็เจ๋งสุดหลบก็ไม่ยอมหลบวางไว้นี่แหละเยี่ยมเลยข้าปราบปีศาจมามาก
แต่เพิ่งเคยเจอปีศาจพึกษาครั้งแรกไม่รู้เกสรน้ำหวานบนตัวเจ้าจะหวานสักแค่ไหนมีปัญหาก็ฆ่าข้าสิรอข้าชิมน้ำหวานบนตัวเจ้าข้าค่อยทำตามที่เจ้าต้องการเฮ้ยเฮ้ยกลายอ่ะเฮ้ยบอกมาว่าคู่หูเจ้าอยู่ไหนหึเฮ้ยใครกันใครกันใครอ่ะพี่ใหญ่ข้าไม่มีปัญหาถ้าพี่จะปาตะเกียบแต่ทำไมต้องออกของข้าปาด้วยบ้าบอนะข้าขึ้นที่ไหนกันเล่ากินต่อไปเลยเจ้าอ่ะที่แท้ก็ฝีมือพวกเจ้าไม่ใช่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 นะผีไปนั่งหลงเลิกแล้วพี่ทำไมเป็นอะไรนะไม่เป็นไรนะข้าอยู่ทั้งคนข้าจะดูแลเจ้าเองไม่เป็นไรก็ดีแล้วข้ากับเขาสนิทกันปกติเขาก็เป็นแบบนี้แหละไปิวถึงไหนเนี่ยเอ้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลุกไม่ขึ้นสิท่าพวกเจ้าไปปีศาจอะไรกันแน่โอ้ยโอ้ยมือป่าปีศาจเฮ้ยโอ้โหยแบบเจ้าโอ้ยนั่นโต๊ะพังอีกแล้วโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บแบบว้ายโอ้โหท่านอาจารย์ไม่เป็นอะไรนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไหวไหมท่านอาจารย์เฮ้ยท่านอาจารย์ไม่เป็นไรนะโดนไล่ตีเข้ามองไม่ทันมันเร็วมากจริงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอะไรเจ้าว้ายโอ้ยโอ้ยฮะเอ้าที่แท้ก็คือแม่ทัพเทียนเผิงและราชาวานนข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วโอ้ยแม่สงสารงอคงข้าผิดไปแล้วไว้ชีวิตทั้งสามตรงหน้าซะเถิดปล่อยพวกเขาให้กลับไปใช้ชีวิตเป็นคนดีซะเฮ้ยโอ้ยแบบนี้ข่าวด่วนต้องรีบไปแจ้งวิ่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 งไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยราชาวานอนมาถึงแล้วชาวานอนมาถึงแล้วพวกข้ามีตาหามีแววไหมพวกนั้นมันก็แค่ชื่อปลอมนะแม่ทัพเทียมผึ่งพวกท่านต้องร่วมเดินทางกับทั้งซ้ำจังไปอาเชื้อปไตยบินดกที่ชมพูทวีปความยากลำบากมันต้องอยู่แล้วแต่ถึงแม้จะไม่มีความยากลำบากก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อแก้ไขไงเล่าไม่งั้นก็น่าเบื่อแย่สิใช่ไหมเล่าฝีมือของเจ้าก็ไม่เลวเลยนะก่อนนะตาซึ่งตาซึ่งก็แปลว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณตาเซิงที่เข้ามาช่วยข้าชื่อเสี่ยวมั่นเมื่อครู่ข้าทำตัวเสียมารยาทไปมากตาเซิงได้โปรดให้อภัยก็แค่ขันไม้ขันมือเท่านั้นน่ะขอบคุณตาเซิงที่ขันนะเมืองเดี๋ยวซาของเราล้วนเป็นปีศาจชั้นต่ำที่แปลงกายเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ได้มีความสามารถมากนะแต่ว่าพวกเราไม่เคยทำร้ายมนุษย์มาก่อนเลยถึงอย่างนั้นก็กลับมักโดนเหล่านักล่าปีศาจโจมตีเสมอวันนี้โชคดีจริงๆที่มีต้าเซิงชื่อเสียงของต้าเซิงโด่งดังไกลเป็นความภาคภูมิใจของโลกปีศาจของเรามานานข้าเป็นผู้อัญเชิญพระไตรปิฎกนะกี่ปีศาจข้างนอกแรงมากเลยเฮ้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 ยเ
หนีเร็วหนีเร็วอาซองท่านคือราชาวานนท์จริงๆด้วยนี่คือพลองทองสารพัดนึกสินะเฮ้ยลูเซิงปล่อยมือนะตาเซิงอย่าได้ถือโทษอย่าได้ถือโทษเลยเจ้าเด็กนี่ยังไร้เดียงสานักโอ้พี่ใหญ่ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นเจ้าจะเข้าใจอะไรเล่าฮะก็แค่เด็กไม่ล่าต้องให้เจ้าสอนได้ไงฮะนั่นสิหมอคงตื่นปุ้ยก่อยโอ้ดูเหมือนจะเตี้ยกว่าในตำนานไปหน่อยนะไปสูงตายแล้วไม่ก็ทำไมเล่าตาซ่องข้าเป็นแฟนคลับตัวยงของท่านเลยดูนี่ราชาวานนท์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยขวัญใจพี่นะมากลัวได้ยังตาซ่องฟันของท่านขาวจั๊วเลยถูกต้องแล้วล่ะหนูน้อยเจ้าต้องเรียนรู้การแปรงฟันทุกวันเช่นเขานะฟันเขาจะได้ขาวเช่นกันนี่มอบให้ท่านโอ้โหน่ารักเชียวเขาไม่ได้มั่งเหรอราชาปีศาจทั้งสองเดินทางมายาวไกลประชากรตัวเล็กๆแห่งเมืองปีศาจนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งทั้งเมืองมีแต่ปีศาจเหรอเนี่ยทำไมเล่าเดิมทีที่แห่งนี้คืออาณาจักรวันฮวาวันฮวาแปลว่าดอกไม้มากมายนับพันต้นไม้นานาพันธุ์ต่างดูดซับจิตวิญญาณแห่งฟ้าดินฝึกฝนจนกลายเป็นปีศาจเดิมทีอาณาจักรวันฮวาเป็นดั่งทะเลดอกไม้แต่เมื่อร้อยปีก่อนกลับถูกลูกไฟที่ตกจากฟ้าทำลายหมดสิ้นกลายเป็นทะเลทรายนับพันลี้แทนตอนนี้ก็เหลือเพียงเมืองหลิวซานี้ที่ยังหายใจได้ปีศาจอย่างพวกเราที่ยังรอดชีวิตอยู่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่หมดแล้วพวกเราจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับพิเศษหวังว่าทั้งสองจะยินดีเข้าร่วมได้สิกิน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 ของกินเยอะแยะมากมายกินอีกแล้วเหรอเจ้าลืมไปแล้วเรื่องไงว่าเรามาที่นี่ทำไมอะไรกันนักหนาเล่าเรากินไปคุยไปก็ได้นี่นะอีกเดี๋ยวคนเยอะๆก็ถามได้เลยมาเถอะกินกินกินซุนหงอคงบุกอาละวาดแดนสวรรค์โอ้โหแบบนี้ดีเลยแข่งหนังต้องเดียวเลยนะแบบนั้นแหละอยากให้ข้าช่วยรินเล่าให้หรือไม่ได้สิสวยเจ้าชื่ออะไรเหรอข้าชื่อจันจูเป็นปีศาจจากต้นมะหลอดเอ้ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเสียงเจ้าถึงได้หวานนักที่ท่านก็เป็นปีศาจมะหลอดเองนั่งสินั่งสินี่จะรู้ไหมพวกเราถือว่าเป็นพรหมลิขิตต่อกันมากนะพรหมลิขิตคืออะไรชื่อเขาเจินจูส่วนข้าก็เป็นหัวตัวจริงพรหมลิขิตไม่ล่ะจริงด้วยอาจังท่านปู่ข้าท่องบทกลอนสุนหมอของบุกอาณาวาสเดนสวรรค์ให้ข้าฟังทุกวันข้ารู้สิ่งที่ท่านชอบกินมากที่สุดก็คือลูกพีชโอ้ยลูกนั้นลูกนั้นที่สุดก็มาได้สักทีนี่ถือเป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวของพวกเราชาวอาณาจักรวันฮวาพลังวิญญาณปีศาจของอาณาจักรวันฮวายิ่งนานวันยิ่งอ่อนลงเรื่อยๆคงยื้อได้อีกไม่นานแล้วขอเพียงแค่เอาหัวใจหินของซุนหงอคงมาได้ก็จะสามารถช่วยอาณาจักรวันฮวาได้แม่เท่าหลิงตาเซิงเคยช่วยพวกเราไว้พวกเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกช่วยท่านท่านยังคิดว่าเขาเป็นพวกเดียวกันงั้นเหรอโดยธรรมชาติของลิงหินมีนิสัยโหดเหี้ยมตลอดชีวิตฆ่าปีศาจมาแล้วนับไม่ถ้วนถ้าท่านไม่ฆ่าพวกเขาไม่ช้าก็เร็วพวกมันก็ฆ่าพวกเราทั้งหมดท่านลืมไปแล้วเหรอว่าอาณาจักรวันฮวาของเราเปลี่ยนเป็นทะเลทรายได้อย่างไรท่านจะบอกว่าเขาก็คือคนที่โยนลูกไฟลงมาจากฟ้างั้นเหรอลูกไฟนั่นกลับมาเยือนอีกครั้งแล้วนี่คือชะตากรรมอาณาจักรวันฮวาของพวกเรา
องหญิงเปลี่ยนอาณาจักรของเราให้กลับไปเป็นทะเลดอกไม้หรือจะนั่งมองนิ่งๆดูทุกคนตายไปทีละคนแล้วแต่ท่านตัดสินใจเฮ้โหเรื่องราวเป็นยินดีเอาอีกเอาอีกมาๆๆๆถ้าขอดื่มให้ท่านด้วยสิลูกน้ำเนี่ยทำไมเป็นตัวของตัวเองเลยขอโทษด้วยนะจ๊ะหรือท่านชอบกินกล้วยใช่ไหมล่ะดูเหมือนที่เขียนในตำนานจะโกหกสินะนี่ฮัมที่แท้ตาซังก็ชอบกินแอปเปิ้ลนี่เองตาซังกินแอปเปิ้ลของข้าแล้วตาซังกินแอปเปิ้ลของข้าแล้วกินแอปเปิ้ลของข้าแล้วตาซังกินแอปเปิ้ลของข้าแล้วไอ้น้องไอ้น้องเดลซี่ขอน้ำหน่อยโอ้เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นลูกค้าจ่ายเงินให้เราหรือไงกันอยากได้รอยยิ้มรับแขกหน่อยไหมล่ะไปข้าสัญญาแค่พวกเจ้าปล่อยข้าไปข้าจะไม่ฆ่าพวกเจ้าแน่นอนจะตายอยู่แล้วยังจะอวดดีอยู่อีกข้าจะบอกอะไรให้นะไม่กี่วันเจ้าจะไปเป็นเครื่องสังเวยแก่เทพแห่งทรายแล้วทั้งที่ดีก่อนตายกินให้เยอะหน่อยเทพแห่งทรายคือใครโอ้ยใครคือเทพแห่งทรายข้าถามว่าใครคือเทพแห่งทรายเฮ้ยๆอย่าวุ่นวายไปเลยนะพี่ใหญ่เจ้ากลัวหรือเปล่าอ่ะข้าไม่กลัวเอ้ยแต่ข้ากลัวมากเลยยังปากแข็งอยู่อีกไม่เห็นโลกสมัยหลังน้ำตาสินะเย้ยตาซึ่งเกิดอะไรขึ้นมีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันนะเย้ยหรือว่าเป็นเจ้าที่จะประจานข้าไปพูดซิตาซึ่งโกรธเกลียวไปเลยพวกเราเป็นแค่ปีศาจชั้นต่ำไม่มีพลังอะไรขนาดนั้นตาเซิงตาเซิงตาเซิงอย่าโกรธเกี่ยวไปเลยนะตาเซิงตาเซิงอย่าโกรธเกี่ยวไปเลยนะตาเซิงอย่าโกรธเกี่ยวไปเลยตาเซิงพี่ใหญ่ปล่อยนางเถอะนะดูนางสิจะโดนพี่บีบคอตายอยู่แล้วกล้าโกหกข้าจะฆ่าให้หมดเลยฮิลูกพี่พูดมาเทพแห่งทรายคือใครเขาคือปีศาจน้ำที่อาศัยอยู่แม่น้ำหลิวซาคอยดักกินผู้คนที่สัญจรผ่านแม่น้ำหลิวซาตอนนี้แม่น้ำหลิวซาเปลี่ยนเป็นแห้งแล้งไปแล้วคนสัญจรน้อยลงพวกเขาจึงบังคับให้เราส่งเครื่องสังเวยในเดือนที่7ของทุกปีไม่งั้นเขาจะกินเราแทนแต่เราไม่เคยฆ่าใครมาก่อนตาซึ่งฉะนั้นหลายปีมานี้เขาจึงกินคนของเรามาไม่น้อยแล้วถ้าไม่ใช่เพราะตาซึ่งจับพวกคนปราบปีศาจพวกนั้นพวกเราเองก็ไม่กล้าตาซึ่งตาซึ่งพวกเราไม่ได้จับอาจารย์ของท่านไปจริงๆใช่พี่ใหญ่พวกเขาน่ะเป็นแค่พืชแค่ผักน่าจะไม่มีพลังทำรายได้หรอกอีกทั้งพวกเขายังไม่กินเนื้อด้วยแต่ที่พวกเขาพูดถึงปีศาจน้ำอาจจะเป็นไปได้นะบอกมาปีศาจน้ำอยู่ที่ไหนปีศาจน้ำอยู่ที่ส่วนลึกของทะเลทรายไม่มีใครหาเขาเจอได้นอกจากไปถามทูตนำทางยังมีทูตนำทางอีกตัวหรือเนี่ยงั้นก็รีบออกมาเลยสิอยู่ไหนล่ะแท้จริงแล้วเป็นตัวอะไรกันแน่อยู่ไหนล่ะเดิมทีเขาเป็นนักพรตตัวน้อยเดินทางไปเขาเทียนหลงเพื่อแสวงหาวิชาเดินทางผ่านมาที่นี่ถามทางจากกลุ่มคาราวานโดยไม่คิดว่ากลุ่มคาราวานนั่นจะชี้ไปทางส่วนลึกของทะเลทรายแทนนักพรตเดินทาง7วัน7คืนเพิ่งรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สายเสียแล้วเฮ
จากแรงอาฆาตส่งให้นักพรตน้อยกลายร่างเป็นปีศาจจากนั้นเขาก็อาศัยอยู่ในส่วนลึกของทะเลทรายคอยชี้นำทางให้ผู้คนหนทางที่ชี้นั้นเป็นหนทางแห่งความตายเยี่ยมตอนนี้พวกเราไปหาทูตนำทางกันเถอะไปต้าซิงเออทูตนำทางผู้นั้นจะออกมาเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นไปตอนนี้ก็หาไม่เจอหรอกว่าไงนะทำไมมันวุ่นวายอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะโอ้ยเขาจะโดนตีตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าท่านเชื่อข้าหลังจากฟ้าสางข้าจะให้เสี่ยวมั่นไปกับพวกท่านด้วยแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของพวกเราเฮ้ยมีเสี่ยวมั่นไปด้วยก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยเอาจุกองหญิงนี่คือสมบัติของอาณาจักรหวันฮวามีดดูดวิญญาณท่านพกติดตัวไปด้วยแทงลงไปที่หัวใจของซุนหงอคงมีดดูดวิญญาณก็จะดูดวิญญาณของเขาออกมาปีศาจปรึกษาตัวน้อยเจ้าหัวใจที่ไม่มีวันตายของซุนหงอคงมาได้จริงๆเหรอท่านคุยกับข้าอยู่หรือเปล่าท่านปีศาจนางเป็นตัวเลือกเพียงคนเดียวท่านผู้นี้คือปกติสุนหงอคงมีนิสัยช่างสงสัยอย่างมากคนทั่วไปยากที่จะเข้าหาได้หากแต่ปีศาจพฤกษาตนนี้มีต้นกำเนิดจากหินเช่นเดียวกันจึงง่ายที่จะได้รับความเชื่อใจจากสุนหงอคงบวกกับเรื่องช่วยเหลืออาณาจักรหวันฮวาเข้าไปก็จะเชื่อโดยไร้ข้อกังขาโดยจากที่ฉันรู้จักนางนางต้องยอมเสี่ยงทำเรื่องแบบนี้แน่นอนอ๋อที่แท้พิษร้ายที่สุดก็คือจิตใจของผู้หญิงนี่เองคิดดูแล้วแม่นางท่านนี้ต้องเป็นนางปีศาจแน่หรือไม่ช่างงดงามอ่อนเยาว์สุภาพอ่อนหวานซิจริงๆถ้าเพิ่มความเมตตาเข้าไปในใจด้วยได้คนอื่นๆจะต้องอิจฉามากเป็นแน่ว่าชั่วหุบปากอย่าโกรธสิถ้าเจ้าโกรธเดี๋ยวจะมีริ้วรอยก่อนไว้อันควรนะเดี๋ยวหาว่าพระไม่เตือนอย่าข้าว่าเจ้ากับท่านปีศาจเหมาะสมกันดีถ้ายอมละทิ้งเรื่องข้าฟันลงได้ข้าก็จะทำให้พวกเจ้าสมปรารถนาเป็นสักขีพยานในงานแต่งไงข้าไปให้ได้หมดเลยข้าคิดว่าการที่ผู้เจ้าหลอกใช้ปีศาจปรึกษาผู้ใสซื่อให้ไปทำเรื่องไม่ดีสร้างบาดแผลให้แก่โลกแล้วใครมันจะอวยพรให้กับเจ้าข้าว่าทางที่ดีควรจะโอ้โหเป็นปากข้าขอพูดอีกคำเดียวหงอคงมีร่างกายเป็นอมตะไม่ใช่ว่าจะฆ่าได้ง่ายๆนะเลิกล้มความคิดชั่วช้านี่ไปซะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างผาสุกต่อไปเจ้าไม่ต้องห่วงปีศาจพฤกษาเกิดจากหินด้วยความพิเศษของนางเอามันมาได้แน่เจ้าอวยพรลูกศิษย์ของเจ้าดีกว่าพี่ดูสิคุณหนูเสี่ยวมั่นนางดูแลเราดีทั้งเรื่องอยู่เรื่องกินดูแลเหมือนกับเราเป็นเทพแต่พี่กลับไปบีบคอนางได้ทำเอานางเกือบตายแน่ไม่ว่าจะพูดยังไงพี่ก็ผิดอารมณ์ร้ายๆของลิงเนี่ยพี่ต้องแก้ไขนะพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วไงว่ามีจิตใจเมตตาต่ออีกฝ่ายทุกก้าวย่างจึงจะผลิปฐมปฐมในที่นี้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์เขาพูดอะไรผิดหรือไงฮะอารมณ์ลิงของพี่เนี่ยฮะทำผิดก็ไม่ยอมรับผิดเจ้าบังเอิญว่าข้ามียาผีบ่อขนาดหนึ่งอยู่พอดีเฮ้ยพี่เอาไปซะสิพวกเรายังอาศัยที่ของเขาสุขนอนนะเฮ้ไปไหนเนาะไปซ่วมอ่ะโอ้ย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 ไม่ดูประตูพี่แตกไปซ่วมเลยเนี่ยไปซ่วมแล้วเอายาข้าไปด้วยทำไมเล่าไม่ใช่ยาช่วยถ่ายซะหน่อยชิชั่ว
อะไรข้าต้องการอะไรข้าจะต้องถามเจ้าข้าปิดห้องขอโทษทีวายเป็นไงบ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยนี่นี่นี่นะโอ้ยตื่นเลยเหนื่อยหน่อยนะเจ็บมือไปนอนเถอะไปได้ดูเหมือนจะมอบยาให้ไปแล้วสินะเอ้ยช้าหน่อยรีบไปเข้าหอหรือไงเร็วขนาดนี้ชีโอ้ยร้อนโอ้ยจะเป็นหมูย่างอยู่แล้วเฮ้ยหามาตั้งนานน้ำสักหยดก็หาไม่เจอเฮ้ยคอแห้งไปหมดแล้วว้าวเจ้าบาดเจ็บขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเมื่อวานไม่มีใครเอายาให้เจ้าเลยหรือไงฮะไม่มีใครเอายาให้เจ้าเลยหรือไงเฮ้ยชอบฝีมือเด็กๆเคว้งให้มันแม่นหน่อยสิมืออยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อ๋อใช้ยานี่จะได้หายไวขึ้นเจ้าลิงแก่ได้เป็นคนให้นะโอ้ยขอบใจนะข้าไม่ได้เป็นคนให้ยาสักหน่อยไม่ใช่พี่งั้นทูตนำทางเป็นคนให้หรือไงทำผิดก็ไม่ยอมรับผิดให้ก็ไม่ยอมรับว่าให้เหนื่อยบ้างไหมเนี่ยจะว่าไงล่ะพี่เจ้าเดี๋ยวไม่ใช่เจ้าน่ะทูตนำทางอะไรนั่นน่ะเมื่อไหร่จะโผล่มาสักทีฮะอีกเดี๋ยวก็จะเย็นแล้วถ้าวันนี้เขายังไม่ออกมาอีกแล้วก็เราก็คงต้องรอพรุ่งนี้แล้วล่ะว่าไงนะออกมาสิย้อยเอ้ยออกมาสิทูตนำทางเจ้าบอกให้ข้ามารอเจ้าไม่ใช่เหรอทูตนำทางออกมาเจอข้าซะออกมาสิเถอยคือว่าเจ้าเอ้ยอยู่ไหนอ่ะทูตนำทางต้องอยู่กับไอ้โรคทูตนำทางต้องทนทุกข์มากแค่ไหนเฮ้ยคุณสิงเท่ากับเงงเฮ้ยตาซึ่งทูตนำทางถ้าไม่ออกมาเองใครก็เรียกไม่ได้ทั้งนั้นว่าไงนะเอาละนี่คือข้าหิวน้ำจนตาลายไปแล้วถึงเห็นว่าตรงนั้นมีบ่อน้ำอยู่งั้นเหรอภาพลงตาเขามาแล้ว1 2 3 2 2 3ติดตามอาจารย์ขึ้นมาเขาเมาซานบนเขาเมาซานมีนักพรตลัทธิเต๋าท่านอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้แก่ข้าสอนลูกศิษย์ทั้งหมด8คนจนลูกศิษย์7คนกลายเป็นเซียนเพราะมัวแต่ห่วงเล่นไม่รักเรียนจึงไม่บรรลุด้วยความโกรธอาจารย์จึงไล่ลงจากเขาลงจากเขามาไม่รู้จะทำอะไรจึงเป็นเทพแห่งน้ำลิวซาดึงมือหน่อยสิน้องชายนะดึงบ้าอะไรใครเป็นน้องชายเจ้ากันออกไม่ได้ก็พูดอย่างนั้นแหละไอ้โอ้ยใจร้ายใจดำเฮ้ยระวังหน่อยสิโทษน้องชายจะเดินทางไปไหนหรือจะกลับไปไหนล่ะอาตมาพร้อมนำทางแห่งความตายให้แก่เจ้านะเฮ้ยเลิกแสดงเป็นเทพเป็นผีสักทีเถอะนะโถยบอกมาซะว่าเทพแห่งทรายอยู่ที่ไหนอ่ะเจ้าถามหาเทพแห่งทรายอยู่งั้นล่ะนั่นเท่ากับถามหาความตายได้ยังไงกันข้าทำหน้าที่ชี้นำความตายให้กับคนที่ไม่อยากตายให้ชี้นำหนทางตายให้คนที่อยากตายแบบนี้ดูเจ้าจะเอาเปรียบไปหน่อยไม่ใช่หรือไงแถมเงินค่านำทางก็ไม่แฮกค่าสักแดงดูเหมือนเจ้าอยากตายมากสินะฮะเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยข้าอยู่ตากเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยโชโอ้โหพลาดก็ได้โอ้โหโอ้ยเฮ้ยย่าย่าอย่าหนีนะย่าเอาเอาไงดีข้ายังไหวข้ายังไหวตกลุมข้าซะแล้วดูเจ้าสีดูเจ้าสีไม่ทับเซียมเผิงกับราชาวานน้องก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่นี่วิชาของข้าเก่งกว่าไปไหนๆลงมือเลยสิคุณหนูแม่ท้าวลิงบอกให้อาตมาช่วยเจ้าเอาหัวใจหินของลิงมาให้ได้ตอนนี้ก็ถึงคิวของเจ้าแล้วนะทำไม่หลงหรือไงให้ข้าช่วยไหมล่ะฮะข้ากลัวข้าจะตื่นเต้นเกินไปจนสับร่างเขาเป็นชิ้นไม่ต้องกลัวเจ้าหรอกข้าทำเองได้ขอโทษนะต้าซึ่งเพื่ออาณาจักรว่านฮวาเพื่อพี่น้องทุกคนเงี้ยหัวใจอยู่ด้านซ้ายนะข้ารู้นะไม่จำเป็นต้องให้เจ้าเตือนหรอกเพื่ออาณาจักรว่านฮวาเพื่อพี่น้องทุกคนโอ้ยลีลาอยู่ได้กายของเขาแข็งเกินไปข้าพยายามสุดแล้วเอ๊น้องสาวล้อเล่นหรือไงแค่ดูข้าก็ขันไม้ขันมือจะตายแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเมื่อกี้เจ้าสลบไปทำเอาข้าตกใจหมดแน่ดีแล้วดีแล้วจะไปเป็นไหนก็ดีแล้วระวังนะเฮ้ยย้อยเงี้ยย้อเฮ้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยไปสิทำไมไม่ไปอ่ะตอนนี้ข้าให้ไปแล้วนะไปสิทำไมไม่ไปล่ะฮะข้าให้ไปแล้วนะไปตาเซิงท่านอยากไปแห่งหนใดเล่าข้าจะยอมชี้ทางให้แกท่านฟรีๆเลยนะเอาเฮ้ยต้องให้ข้าถามเจ้าอีกรอบหรือไงฮะปีศาจน้ำตัวนั้นที่ท่านพูดถึงไม่มีใครพบเจอมาเนิ่นนานแล้วเขาเป็นข้างเก็บตัวรักสันโดษน้อยครั้งที่บุคคลจะพบมีแต่ทุกปีตอนที่ไปน้ำลิ้วซาเส้นไหว้แกเทพแห่งทรายเท่านั้นที่จะออกมาหากินอะไรนิดหน่อยได้ยินว่าตาเซิงตามหาถังสำจังเทพแห่งทรายตัวนี้ได้กินพระผู้อัญเชิญพระไตรปิฎกไปเก้ารูปแล้วขยันว่าไงนะเอ้ยตายสักเถอะนี่นะพี่ยายเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณหนูเสี่ยวมั่นถึงเป็นลมเอ๊ะแล้วหัวของทูตนำทางนั่นอีกพี่ฆ่าคนไปอีกแล้วหรือท่านอาจารย์ไม่อยู่ก็ต้องจับตาดูพี่เฮ้ยครั้งแรกที่เห็นพี่แบกหญิงสาวขึ้นหลังทำให้ข้านึกย้อนกลับไปถึงรักแรกของข้าที่หมู่บ้านสกุลเก่ารักแรกเอ๊ะคิดถึงเสมอมิลืมเลือนลูกพี่ตื่นแล้วพี่ไม่เป็นไรนะลูกพี่ค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอตาเซิงแบกท่านขึ้นหลังกลับมาพวกข้าก็ไม่ได้ถามไม่อยากกินเพื่อตาเซิงนี่ครับเอามาอีกทำดีมาก
เหมือนดังในตำนานเป๊ะเขาหัวกวดซานไม่ว่าตรงไหนก็จะมีแต่ผลไม้ตาซึ่งจะกินคำที่หวานที่สุดแค่คำเดียวและจะไม่กัดคำที่สองอีกเพราะว่าถ้าข้ากัดคำที่สองเรื่องแปลกประหลาดก็จะเกิดขึ้นว้าแอปเปิ้ลลูกบอดอมเลยแอปเปิ้ลลูกที่เล็กที่สุดของเขาหัวกว่าซาดขนาดเท่านี้ทั้งนั้นแหละแอปเปิ้ลยังใหญ่ขนาดนี้งั้นแตงโมก็คงใหญ่เท่านี้เลยสินะแอปเปิ้ลของข้าอย่าวิ่งหนีข้าเจ้าแอปเปิ้ลลูกพี่ที่แท้ตาเซิงก็ยิ้มเป็นนะเนี่ยแถมยิ้มแล้วยังไม่น่ามองเท่าข้าเลยจริงสิลูกพี่เมื่อครัวแม่เท่าหลิงเรียกหาพี่นะไปเถอะทำไมวันนี้ถึงมาหาข้าล่ะเนี่ยคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะใจร้อนยิ่งกว่าข้าซะอีกนะท่านพี่หมูตาซึ่งจะกลับมาเมื่อไหร่ตาซึ่งเขาไม่กลับมาแล้วไม่กลับมาเหรออืมเจ้าไม่คิดหรือว่าเวลาที่มีแค่เราสองคนดีแค่ไหนฮะงั้นข้าขอถามเกี่ยวกับตาซึ่งได้หรือไม่ทำไมกันทำไมเจ้าต้องถามถึงเจ้าลิงนั่นเจ้าอย่ามองที่เขาเป็นแบบนั้นจิกท่าทีแข็งกร้าวแบบนั้นที่จริงแล้วเขาเป็นแค่ก้อนหินที่ธรรมดามากๆห้ามมีความรู้สึกแค่มีความรู้สึกสักนิดก็จะไม่แข็งแกร่งได้อีกจะเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจความหมายท่านเอาอย่างนี้งั้นข้าพูดแบบบ้านๆนะเขาไม่ชอบผู้หญิงมันก็แปลว่าผู้ชายเขาไม่ชอบเขาหมายถึงเขาละทางโลกไม่ได้เผลอมีความรักเข้าก็จะไปทำลายกายอมตะของเขาได้เกราะจะแตกพลุแตกพลุอ๋อแบบนี้เองเหรอขยายความอีกหน่อยเขาถือเป็นคนที่กลัวตายคนหนึ่งบนเส้นทางแห่งความรักไม่ได้กล้าหาญเช่นข้าถ้าข้าขาดซึ่งความรักข้ายอมตายซะดีกว่าท่านพี่หมูดึกมากแล้วท่านรีบพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ข้าค่อยมาหาท่านจริงๆแล้วข้ามีด้านที่เจ้ายังไม่รู้โอ้ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มรีบร้อนไปทำใหม่กันนะนี่ขอถามเจ้าสักข้อสิว่ามาขอรับวันๆเจ้าแบกสิ่งนั้นไว้บนหลังไม่เหนื่อยบ้างหรือไงข้าไม่เหนื่อยงั้นข้าถามท่านบ้างเล่าเรื่องจริงของเขาฮัวกวดซานให้ข้าฟังหน่อยไม่มีอะไรน่าฟังหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่านี่คือก้อนหินที่จากเขาฮัวกวดซานเจ้าลองเอาไปฟังดูสิโอ้ก้อนหินจากเขาไม้ผลโอ้เจ้าได้ยินอะไรบ้างอ่ะเสียงน้ำตกแถมยังมีลิงเยอะแยะมีปลาด้วยโอ้จะได้ยินเสียงปลาด้วยเหรอเนี่ยฮะข้าเดานะขอข้าฟังอีกหน่อยได้ไหมหินก้อนนะข้ามาให้เจ้ากลับบ้านตั้งใจฟังนะถึงเวลาเข้านอนแล้วจริงเหรอต้าซึ่งแต่ข้าไม่กล้าเดินกลับบ้านคนเดียวทำไมล่ะ
กลัวเทพแห่งทรายเขาจับเด็กกินชิอีกไม่กี่วันข้าจะไปจับเขาเอาไม้เจ้าขี่เป็นม้าเลยเยี่ยมเลยย่า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 หยุดข้าพยายามมากแล้วข้าทำไม่ได้จริงๆข้ายอมแพ้แล้วองค์หญิงได้โปรดทบทวนอีกครั้งอย่าทำแบบนี้รีบลุกขึ้นมาองค์หญิงวิญญาณปีศาจของเราจะดับลงได้ทุกเมื่อท่านจะยอมแพ้ไปแบบนี้ไม่ได้ทุกคนอาจไม่ได้รู้ว่าท่านคือองค์หญิงแต่ตัวท่านย่อมรู้ดีองค์หญิงอะไรกันเล่าข้าไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นข้าขอเป็นชนชั้นเดียวกับทุกคนเป็นแค่ปีศาจตัวเล็กๆตอนนี้อาณาจักรว่านฮวาพบพยานะบอกให้ข้าสละชีวิตข้าก็ยอมทำได้แน่แต่ว่าร่างกายของซุนหงอคงแข็งแกร่งมากเลยแล้วจะไปเอาหัวใจหินได้ยังไงกันเล่าหากซุนหงอคงยังหาทางซ่อมจังไม่เจอก็จะไม่มีทางไปจากเมืองหลิวซ่าพวกเรายังมีโอกาสลุงพี่ลุงพี่เกิดเรื่องกับลุงเจ้าลุงเจ้าไร้ซึ่งวิญญาณปีศาจเขาจากไปแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ร่างกายของลุงเจ้านะแข็งแรงจะตายดินาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะเหรอทำไมวิญญาณปีศาจถึงหายไปแบบนี้จริงด้วยดูเหมือนจุดจบของอาณาจักรวันฮวาจะมาถึงเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้สินะปล่อยเราไปเถอะปล่อยเราไปเถอะปล่อยเราไปโอ้ยปล่อยเราไปเถอะปล่อยเราไปเถอะเจ้านั่นจะออกมาเนาะเราไปได้ไหมปล่อยเราไปเถอะเสียวันจะเครียดอยู่ใช่ไหมข้าเปล่านะก็แล้วทำไมเจ้าต้องจับข้าตลอดด้วยล่ะจับจนเจ็บไอ้ถ้าเจ้ากลัวก็ไปก่อนได้นะอย่าอยู่เป็นตัวถ่วงเลยไม่ต้องกลัวมีข้าทั้งคนเรือขยับแล้วดูเหมือนปลาจะติดเบ็ดแล้วล่ะว้าวใครขัดขวางข้าเจ้าจับอาจารย์ข้าไปใช่ไหมอาจารย์ของเจ้าอาจารย์ของเจ้านี่ใครพูดธรรมดาก็ได้ตะโกนอะไรนักหนาเลยข้าอุศัยอยู่ที่แม่น้ำหลิวซากินพระไปเก้าคนบอกสิอาจารย์เจ้าคือคนไหนบอกหน่อยว่าไงนะเย้ยพี่ใหญ่เย้เย้เฮ้ยเฮ้ยไปไปรีบไปรีบไปเลยรีบไปเลยไปไปไปเฮ้ย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 ย่าดูเหมือนอาจารย์ของข้าจะอับโชคเขาคงถูกหมาไปแล้วน่าย่าใครข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจุกว้ายฮึบฮึบหลบสิฮึบฮึบ
เงาะไม่แน่เฮ้ยมันลอยนี่เป็นไงหัวเด้งโอ้ยอุ้ยสายเข้าตาได้ทั้งนี้ทั้งงอเลยเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยจ๊ะท่านไม่เป็นไรนะเฮ้ยออกไปให้พ้นเฮ้ยจ๊ะโอ้ขายอาจารย์ข้าออกมาซะแสบแก้วหูที่แม่น้ำหลิวซาแห่งนี้บนจะทำอะไรข้าไม่ได้อาจารย์ชื่อโหนั่นละทิ้งทางโลกไม่ได้หัวใจหินนั่นใกล้จะเป็นของเจ้านายแล้วเดิมทีหัวใจหินนั่นควรเป็นของข้าเรื่องที่เขาทำไว้ไม่เรียบร้อยเป็นข้าที่ช่วยเขาจัดการต่อพวกเจ้าอยากร่วมไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับข้าที่ชมพูทวีปงั้นสิอัญเชิญล่ะอยู่ไรใช้ภูเขาอูจือขังร่างกายของสุนงองคงเอาไว้ตอนนี้ก็ใช้ข้ออ้างเรื่องนี้มาขังหัวใจเขาเอาไว้อีกเพื่อเขายอมจำนนต่อสวรรค์และติดตามเจ้าเยี่ยงลูกสุนงองเจ้าห้ามพูดถึงงองคงแบบนั้นงองคงยืนยันที่จะใช้หัวใจหินเพื่อให้ตัวเองเป็นนักรบไร้พ่ายเขาปราบปีศาจมาแล้วมากมายเพื่อปกป้องพวกเราปีศาจพฤกษาตัวน้อยและหงอคงมีชะตาที่ต้องกันจึงก่อเกิดเป็นลิขิตแห่งรักขึ้นเป็นประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงจัดวางมาพระพุทธองค์จะตายอยู่ร่ำร่ำแล้วยังกล้ามาเทศนาข้าอีกอย่างนั้นล่ะพระพุทธองค์ทรงหวังให้เจ้าที่เดินทางผิดได้กลับใจหันกลับหลังเหรอข้าจะทำให้สวงสวรรค์กลับสู่ความมืดมิดเจ้าพระชั่วหัวเราะอะไรเสียงหัวเราะเจ้ามันแห้งเกินไปข้าก็เลยช่วยเสริมให้มันก้องกังวานมากยิ่งขึ้นนะไม่ต้องสนใจข้าเจ้าต่อเลยเจ้าต่อเลยสุดท้ายก็หนีไม่พ้นคำว่ารักเฮ้ยกายอมตะที่แสนแข็งแกร่งตอนนี้หมดประโยชน์แล้วเจ้าอย่ามองว่าพลังของเขายิ่งใหญ่ที่สุดแค่เผชิญกับความรักสักครั้งกายอมตะของเราก็ไม่เป็นผลราชาวานอนชั่วพริบตากลายเป็นลิงน้อยธรรมดาธรรมดาก็ว่าแค่คำว่ารักคำเดียวทำให้คนเหมือนโดนไฟในเตาอบแผดเผาและทำให้คนยอมอ่อนลงเหมือนเช่นฝุ่นผงพูดถึงเรื่องความรู้สึกชายบริสุทธิ์พันปีผู้นี้ยังถือว่าเป็นเด็กน้อยคิดไม่ถึงเลยนะว่าตาเซิงจะรู้สึกกับอาจารย์ของเขาลึกซึ้งเพียงนี้อาจารย์อันใดใครพูดถึงอาจารย์ความรู้สึกระหว่างชายหญิงต่างหากความรู้สึกระหว่างชายหญิงที่เจ้าบอกก็คือตาเซิงมีความรักเหรอไม่จริงมั้งใครกันนะจะเป็นข้าได้ยังไงเป็นไปไม่ได้งั้นไม่เท่าหลิงเป็นหรือหรือจะเป็นเจินจูเจินจูสวยออกขนาดนั้นแถมคนรุมจีบเฮ้ยเจินจูเป็นคนของข้าอยู่ก่อนไม่มีใครกล้าจีบนางเฮ้ยตอนนี้อาจารย์ก็หายไปไหนไม่รู้ดูเหมือนต้องพาเจินจูกลับหมู่บ้านสกุลเก่าก่อนซะแล้วต้องสร้างเรือนหอแล้วค่อยแต่งงานใช้ชีวิตเหมือนเช่นหมูทั่วไปอาณาจักรว่านหัวยามเที่ยงอาณาจักรว่านหัวยามเที่ยงแหมสุเซียนเอาเหล้ามาอีกหยอดสิได้เลยเร็วสิอาจารย์รีบเอาเหล้ามาได้แล้วไปตรงเนี้ยละนี่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 
นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่หายใจแล้วตาเซิงเป็นแบบนี้จะไม่เป็นไรใช่ไหมตอนนี้เขาเจ็บปวดที่อาจารย์หายตัวไปปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองเงียบๆเถอะตาเซิงท่านออกมาเถอะตาเซิงเขาก็นิสัยขี้งุนงิดอยู่แล้วเกลี้ยกล่อมไปก็เท่านั้นเดี๋ยวหิวก็ออกมาเองพวกเรานอนเถอะวิญญาณปีศาจของพวกเขาสูญหายไปแม่เท่าสรุปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เป็นสัญญาณความพินาศของอาณาจักรอ่อนวาพินาศอะไรกันพินาศอะไรกันพินาศอะไรกันพินาศเลยเหรอซุนหมอคงก็คือผู้ที่โยนลูกไฟจากฟ้าในวันนั้นดูดกลืนวิญญาณปีศาจของอาณาจักรอ่อนวาทำให้อาณาจักรล่มสลายภายในคืนเดียวไม่ง่ายเลยที่จะเหลือแค่เมืองหลิวซาเขาปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อจะฆ่าล้างพวกเราทุกคนพูดจามั่วมัวมีอีกเมืองหนึ่งไกลออกไปชื่อว่าอาณาจักรอ้าวหลายอยู่ใกล้มหาสมุทรตรงกลางมหาสมุทรมีภูเขาลูกหนึ่งเรียกกันว่าเขาฮากัวชานซุนหงอคงมาจากดินแดนตรงซินซินโจเขาฮากัวชานในอาณาจักรอ้าวหลายข้าเคยอ่านตำราท่านหลอกข้าไม่ได้หรอกดูเหมือนเจ้าอ่านหนังสือมากไปจนบ้าแล้วตาเซิงมาที่นี่เพื่อปกป้องเราเขาบอกว่าจะจับเทพแห่งทรายมาให้ข้าขี่ด้วยห้ามกล่าวหาตาเซิงนะข้าคิดว่าตือป้อยก่ายก็เป็นคนดีทีเดียวสุนหงอคงเขาก็แค่นิสัยไม่ดีไปหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะฆ่าล้างพวกเรานะนั่นสิแม่เท่าหลิงเข้าใจอะไรผิดไปเปล่าหรือให้ข้าไปตรวจสอบประวัติของพวกเขาให้ดีไหมเจ้าจะไปตรวจสอบอะไรได้เราจะรู้หนังสือหรือไงโถ่ไอ้อาณาจักรอ้วนห่อจะพินาศลงแต่ข้าคอยเฝ้ารักษาวิญญาณปีศาจของทุกคนไว้ตลอดทั้งคืนวันตอนนี้วิญญาณปีศาจอ่อนแอลงอันตรายมาเยือนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พวกเจ้ากับคุ้มหัวคนต่างถิ่นพวกเจ้าลองคิดดูตั้งแต่ที่ซุนหงอคงมาเมืองเราเคยสงบสุขกันอีกไหมงั้นพวกเราต้องทำยังไงทำยังไงทำยังไงดีถ้าเสี่ยวมั่นนำหัวใจหินกลับมาให้เราได้เราก็จะผ่านหายนะนี้ไปได้แต่ถ้าเสี่ยวมั่นทำไม่สำเร็จก็คงต้องพึ่งแรงของทุกคนแล้วเออเห็นด้วยนะทำไงจริงจริงด้วยทำไงอ่ะจริงด้วยนะใช่เนี่ยไปหมดแล้วคิดว่าหัวใจหินมาไม่ได้พวกเราก็จะตายกันหมดฮะตายเหรอแย่แล้วแบบนี้แย่แล้วกลัวทำไมวันนี้มันเงียบแปลกๆเนาะตาซ่อนหนีไปตาซ่องตาซ่องตาซ่องรีบหนีไปตาซ่องพวกเขามาแล้วพวกเขามาแล้ว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 มาบอกเลยนะเนี่ยเป็นห่วงพวกเจ้าทำอะไรกันเนี่ยข้ารู้ว่าเจ้าไม่มีทางทำสำเร็จพวกเจ้ารีบกลับเข้าไปซุยเซียนอาจารย์พาทุกคนกลับไปเร็วเราก็ไม่ได้อยากทำแล้วนะลูกพี่แต่ว่ามันจำเป็นน่ะเฮ้ยเลิกล้อเล่นเถอะตัวที่กินพวกเจ้าพวกเราจัดการมันไปแล้วรีบกลับบ้านไปทำกับข้าวก็หิวจะตายอยู่แล้วเฮ้ยจะจูจะทำอะไรท่านพี่หมูข้าขอโทษถ้าเราเอาหัวใจหินของต้าซึ่งมาไม่ได้ทุกคนก็จะตายจ
้าก็ได้หัวใจของข้าไปแล้วไงอยากได้หัวใจเจ้าลิงนั่นไปทำไมทำไมเจ้าถึงหลายใจเช่นนี้นะมาลิงมาอะไรกันอะไรกันเนี่ยเขาตายแล้วเหรอ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 ตายเลยเหรอตาสั่งตอนนี้ทุกคนสับสนท่านปล่อยทุกคนไปเถอะปล่อยทุกคนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยท่านลุงท่านลุงท่านปู่ท่านเป็นอะไรท่านปู่ท่านเป็นอะไรตาซังปล่อยพวกเราไปเถอะนะท่านเห็นหรือยังคงต้องขอบคุณที่ท่านช่วยเราไว้ตั้งแต่ในอดีตที่ลูกไฟของเจ้าตกลงมาทำลายอาณาจักรอ้วนหัวการปรากฏตัวของท่านทำให้อาณาจักรวันฮวาพบหายนะขอเพียงได้หัวใจหินของท่านก็ช่วยชีวิตพวกเราได้นี่คือสิ่งที่ท่านติดค้องพวกเราดูแลเหมือนกับเราเป็นเทพอีกนิดเกือบทำนางตายแล้วเพื่ออาณาจักรฮวนฮวาเพื่อพี่น้องทุกคนถ้าหัวใจหินของตาเซิงมาไม่ได้พวกเราก็จะตายคงต้องขอบคุณที่ท่านช่วยเราไว้ตาเซิงปล่อยพวกเราไปเถอะท่านปล่อยทุกคนไปเถอะนี่คือสิ่งที่ท่านติดค้างพวกเราในที่สุดก็สำเร็จหินของซุนหงอคงมาครองเจ้าพระชั่วตอนนี้ก็สามารถฆ่าเจ้าได้แล้วแม่นางปีศาจว่ากันตามตรงหากเจ้าต้องการฆ่าข้าเจ้าคงทำไปตั้งนานแล้วเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าหรือไงอันที่จริงการฆ่าใครสักคนก็ต้องมีความกล้าเจ้านายเราเป็นปีศาจที่กำเนิดจากความชั่วร้ายในหัวใจทั้ง9ภพของเจ้าก่อนเอาหัวใจหินของซุนหงอคงมาเขาก็คงยึดติดอยู่กับหัวใจเจ้าจึงไม่ได้ฆ่าเจ้าอ๋อฟังจากที่เจ้าเล่าแล้วข้าเข้าใจละถึงว่าทำไมเขาถึงได้เกลียดชังข้านักเพราะทุกคนก็ต้องมีบางเวลาที่เกลียดตัวเองบ้างพอเกลียดหนักขึ้นก็กลายเป็นปีศาจเจ้ารีบฆ่าข้าซะข้าชักเริ่มเกลียดตัวเองขึ้นมาอีกแล้วไม่เหมาะแก่การรับประทานก่อนตายข้าอยากอาบน้ำสักครั้งลืมบอกเจ้าไปเลยความจริงในโลกปีศาจของเจ้าเข้าใจผิดในตัวอาตมาอย่างมากเพื่อขจัดความเข้าใจผิดนี้พระพุทธองค์ทรงเขียนอักษรบนแผ่นหลังของข้าพร้อมตรัสว่าหลังจากที่ปีศาจอ่านก็จะไม่ได้กินข้าแล้วช้าก่อนท่านอาจารย์ข้ามาช้าท่านพี่ปีศาจข้าเองก็ไม่รู้จักเจ้าค่อยๆคุยกันดีกว่านะปล่อยข้าเธอพระโพธิสัตว์กวนอิมชี้นำข้าจงมาที่นี่มาช่วยเหลือท่านแต่ข้ามาสายจดหมายที่ข้าส่งให้เจ้าแม่กวนอิมทรงได้รับแล้วเหรอ
งั้นก็แปลว่าข้านะไม่ได้มาสายนะสิฮะแม่ข้ามาสายไปหน่อยแต่ข้าไม่เอาไปบอกใครแน่นอนโอ้โหหัวใจหินอมตะเป็นของข้าข้าขอให้เจ้าสลายเป็นฝุ่นไปซะพี่ยายไม่นะลูกพี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เฮ้ยเจ้าจูท่านเจ้าจูพี่หมูเจ้าจูหยุดก่อนไม่ได้หมายถึงพวกท่านสู้กันต่อเลยใกล้พวกเขาขนาดนี้อันตรายไปนะรีบปล่อยอาตมาลงก่อนเยอะยังไม่รีบไปช่วยอีกรีบไปสิพอแล้วเอาละรีบไปสักทีเถอะสิงพี่ร้องอาจารย์ให้มาช่วยท่านปีศาจพฤกษากำเนิดมาจากหินวันนี้กลับสู่ร่างของเจ้าอีกครั้งเชื่อมโยงและแตกดับทุกสิ่งล้วนมีชะตาที่กำหนดไว้เหล่าปีศาจล้วนไม่เข้าใจคิดว่าการได้ครองหัวใจหินจะทำให้ไร้พ่ายหากแต่ในความเป็นจริงไร้พ่ายก็คือหัวใจที่ไร้รักหงอคงเจ้าเข้าใจหรือยังหงอคงดูเหมือนเจ้าจะเข้าใจแล้ว
ราชาวานนสุนงอคงตาซึ่งราชาวานนพี่ใหญ่กลับมาแล้วนี่พวกเจ้าสองคนน่ะดูแลจะให้ดีเร็วสิเลยท่านอาจารย์ยังไม่ตายสินะเย้ยโอ้ยเฮ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 ้ยคงจะสู้กันนานนมนั่งชมดีกว่าเห็นด้วยยังมีอะไรมาสู้ข้าอีกเฮ้ย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 เจะเป็นอยู่ไรแล้วไงเฮ้ยจะอยู่ตรงนั้นเอ้าตรงนั้นเจ้าไม่สบายตรงไหนเหรอฮะเปล่าข้าแค่เจ้ามานี่ท่านหัวโล้นมานี่มา
ข้าไม่เคยถามชื่อเจ้ามาก่อนเลยว่าแต่เจ้าชื่ออะไรฮะอาจารย์ผู้คนในที่แห่งเนี้ยต่างเรียกขานเขาว่าเทพแห่งทะเลทรายเราได้เจอกันครั้งแรกข้าขอมอบสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญแล้วกันนะเอาสิ่งนี้ข้าไม่อยากเห็นตัวเองในก้าวพบก่อนอีกทั้งยังไม่ค่อยเหมาะกับข้านักข้ามอบชิ้นใหม่ให้เจ้าแทนและมอบชื่อใหม่ให้เจ้าด้วยเจ้าชื่อว่าซัวเจ๋งซัวซัวเจ๋งจะเป็นชื่อที่ไพเราะซะจริงๆทั้งยังเหมาะกับข้าด้วยดีดีดีซัวเจ๋งอาจารย์เจ้าปีศาจนั่นเคยทำร้ายท่านใช่ไหมเปล่านี่ปีศาจตัวนี้ยังช่วยข้าอาบน้ำด้วยอาจารย์เรื่องของท่านข้าจะไม่มีทางพูดนะหุบปากซะเฮ้ยทำไมหงอคงดูแปลกนักหรือเป็นเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันนานพี่ใหญ่ไปกันเถอะนะไปแล้วพี่ใหญ่เร็วเข้าสิเฮ้ยรอข้าด้วยดิเฮ้ยรอข้าด้วยเจ้าหมูอ้วนเอ้ยว่ายังไงนะเจ้าลิงซามเฮ้ยเดินเร็วอะไรขนาดนั้นอ่ะฮะไอ้เจ้าบ้านี่เฮ้ยระวังข้าสู้กลับนะเชื่อไหมล่ะเข้ามาสิฮะเจ้าเจ้าลิงซามนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมอาตมาถึงนั่งรออยู่ที่นี่ต่อยซื้อท่านนั่งรออะไรอยู่หรือรอให้มีคนสัญจรผ่านมาและพูดคุยกับพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวแลกกับอาหารเล็กน้อยหลวงพี่ไม่ง่ายเลยสำหรับ100,000 ลี้น้ำเนี่ยท่านเอาไปด้วยเถอะนะพวกเราไปกันเถอะไปเดินทางกันต่อท่านปู่โลกนี้มีปีศาจอยู่จริงหรือเปล่าจะไปมีปีศาจได้ยังไงถ้ามีก็โดนราชาวานอนจัดการไปหมดแล้ว